พอได้ถนัดนั่งก็ได้ก็นั่งไม่รถตามวัดพระวันศีลตัวเข้าพระกันหน้าทุกคนทุกแห่งห้าหน่อยห้าหลายเพื่อมาศึกษาธรรมะธรรมะก็ว่าไม่เรื่องอื่นเกี่ยวกับขอวัดปฏิบัติในการกระทำในวันพระวันศีลพันถือว่าเป็นวันสำคัญไม่ได้เรียกว่าผู้น้อยผู้ใหญ่ผู้ใช้ผู้ยิ่งแม่นมัดก็ทุกคนก็น้อมจิตน้อมใจยึดพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะเป็นที่พึ่งพิงอาศัยในชีวิตแต่เป็นของลึกลับเป็นนามธรรมมาเป็นรูปส่วนที่อาศัยทางนอกของเขาก็อาศัยกันอยู่อย่างที่เห็นเห็นกันนี่แหละในที่อยู่ที่อาศัยเรื่องบรรยูบรรจินบรรนังบรรนอนมีมัดแต่ว่าในด้านจิตใจเนี่ยพระเดียวอยู่น้ำเนี่ยต้องอยู่กับศีลธรรมอยู่กับธรรมะถ้าอยู่ว่าไม่ธรรมะ แทรกสิงก็ได้คิดได้ใจก็เรียกว่าเป็นคนว่าไม่สิพึงพิงอาศัย คนน่าจะเกิดขึ้นยมุ่มเลยแค่เลยก็ต้องมีสิ่งที่อาศัยทั้งนอกและทั้งในถ้าว่ามีที่พึ่งพิงอาศัยอยู่ได้ร้อยไปบ่ได้คำนึงถึงอะไรแน่นอนเลยว่าคนบ่มีที่พึ่งตกอยู่ในวงบ้านวงเมืองเฮาอยู่ในหมู่ในพวกนี่ก็เรียกว่าอาศัยหมู่พวกถ้าไปอยู่ผู้หนึ่งผู้เดียวอันนั้นต้องอาศัยศีลธรรมเนี่ยร่างกายเฮาก็อาศัยได้ชั่วระยะหนึ่งร่างมากกับประมาณร้อยกว่าปีเจ้าก็อาศัยลำบากแล้วส่วนศีลธรรมนั้นต้องเป็นของแทรกศีลก็ได้คิดได้ใจอันนั้นต้องเป็นที่พึ่งพิงอาศัยในชีวิตและชีวิตที่หาไม่แล้วเวลากายแตกสลายไปแล้วเขายังอาศัยศีลธรรมอยู่แต่ของเรานั่นมันเป็นของลึกลับมองด้วยตาเนื้อบ่เห็นคนเฮาก็ได้ยินแต่ซื่อผู้เชื่อก็มีผู้บ่เชื่อก็มีธรรมพอเป็นพิสุมพิธีเป็นหมู่ประเทศเป็นธรรมก็ธรรมไปซื่อตามเรื่องแต่ว่าศีลธรรมซึ่งมันแทรกอยู่ในคิดใจจะมันเป็นจังได๋แต่ว่าก็แสดงให้เขาเห็นเรื่อยๆในด้านทางนอกว่าคิดว่าใจนี่ว่าซื้อว่านี่นี่แต่ตัวกิ่งมันจะเป็นอย่างไรบางคนว่าเข้าใจลักษณะอาการที่มันคิดมันเล็กมันปุ๋งมันแจ้งไปก็เป็นเรื่องบริวารของใจทั้งนั้นแหละเรื่องโกรธเรื่องแค้นเรื่องโลภเรื่องหลงเรื่องต่างๆเรื่องของใจทั้งนั้นแหละแสดงให้เห็นอยู่หมดทุกคนถ้าเขาว่าเขาทำมาสู่คิดใจแล้วก็เกิดปวดเกิดแค้นเกิดต่อว่าต่อเสียงกันนักข่าวขากันทำร้ายกันยุ่งเหยิงกันยุ่งทั่วไปหมดทั้งโลกแต่เรื่องก็ไม่แม้ว่าร่างกายนี้นะเป็นผู้ไปทำร้ายกันแต่ความคิดมันเยอะกับคิดกับใจมันก็แสดงมาให้เขาเห็นอยู่ทุกระยะความโง่ความเหงาความขี้เกียจขี้ขลาดมาไงแม่นนัดมันมาจากใจทั้งนั้นแหละความขี้เกียจขี้ขลาดมาไงความบ่สนใจความบ่เอาใจใส่อันนี้มันมาจากใจความบ่เอาใจใส่สนใจในสิ่งที่ใจมันชอบการละเล่นสร้างการดูหนังดูละครฟังมอหลอกมอรับเนี่ยมันไปได้หรอกมันไปยังพ้นตรงแดดออกก็ไปมีรถไปเรื่อยขี่รถขี่เรื่อยไปก็เป็นเรื่องของใจว่าได้เห็นในด้านภายในแต่ห้องว่าเห็นใจของห้องนี่มีปัญหาใหญ่อยู่โดยเฉพาะในด้านพุทธศาสนาในพ้นสารในบังใจตัวเอง
สอนให้เห็นใจตัวเจ้าของเองให้ใจอยู่ในอำนาจของเฮาเดี๋ยวนี้ใจมันอยู่เหนืออำนาจเฮาอยากไปไสไปนำเขาหลดสิมีวิธีการจะไหนสิรู้เรื่องของคิดใจเอาใจมาอยู่ใต้อำนาจเฮาเป็นผู้สอนใจเดี๋ยวนี้ใจเป็นผู้สอนเฮานี่มันกลับกันนิดเดียวเลยแต่ธรรมชาติของใจมันเป็นของลึกกลับเป็นนามธรรมผู้ใดก็จะเคยหูยังเรื่องหรอกแต่ถ้าใจไม่ดีแทรกด้วยเหตุการณ์อย่างอื่นอย่างโคกเป็นบ้าเป็นบอไปอย่างว่าอันพันอย่างเป็นโรคประสาทประเสริฐตำหน้าตำหลังไปบ่อยชัดประเภทนี้ของมูของโคกแล้วนั่นก็มีใจนั่นตาใจมีศีลมีธรรมเนาะโอ้ยธรรมอะไรมันก็เป็นบุญเป็นกุศลโดยเฉพาะในปฏิญาณอาการทั้งนอกถึงเข้าธรรมไปธรรมไปซื่อๆแท้ใจมันบ่ครอบมันก็บ่ได้เรื่องธรรมมาคำสั่งสอนของพระพุทธองค์ทั้ง 84,000 พระธรรมขันธ์หรือหลายกว่านั้นเพื่อสิมาสอนเราจิตเราใจตัวนี้มันเที่ยวเกิดเที่ยวตายจะกลับจะกันมาแล้วเที่ยวทุกข์เที่ยวยากเที่ยวลำบากกากรรมผ้าตกนรกวิกีรานพันอย่างเพิ่นผู้ใจเนื้อผ้าไปเกิดเรื่องเกิดเล่าอยู่ในมุมนั่นแค่นี้ฟ้องร้องเขาเกิดโล่งเกิดสารเรื่องทิศคุกทิศตะล่างแค่กันไอ้เจ้าไอ้กระเพาะใจตัวนี้แต่เฮาเองเฮาสิสอนใจของเฮาได้ปัญหาสำคัญแต่ผู้เรียนมาสอนใครในจะพวกทหารเราเขาสอนสอนเราเราก็ข้อนำมาหลดหรือถ่ายปืนทางงานหลดเอาพนันนี้สมมติจะคอยหุ่มมือบางคนส่วนสินธรรมที่พันก้าวไปแล้วว่าใครสนใจหรือสำหรับบางคนว่าบาปว่าบุญก็จะก็ใช่ไม่เห็นมีแต่ทำไปหวังเอาซื้อเอาเสียงเอาหนาเอาตาไปสนิทเลยมั้งอยากให้มู่ย่อมย่อสรรเสริญบ่ได้มุ่งเพื่อจะให้คิดใจไม่ครบละเอียดดิ่มนวลให้เป็นศีลเป็นธรรมถ้าเฮาสอนคิดใจได้แล้วโอ้ยเป็นคนดีเป็นคนเก่งเนี่ยโดยมากสอนโดยแต่ผู้อื่นสอนเจ้าของบ่เคยได้เลยมาคือคิดใจของเฮาเนี่ยเป็นอีกรูปหนึ่งคือมันบ่ควบบ่ฮู้จักเรื่องแล้วถ้าใจมันหัวจักเรืองจะกล้าหัวจักว่าศีลธรรมมันเป็นของมีคุณมีค่าเป็นของมีประโยชน์แก่ตัวเองเลยโอ้ยมันคืออย่างนี้เดี๋ยวนี้ใจมันเพิดทะเยอทะยานเหินไปตามสัญญาอารมณ์ตามวิสัยของโลกมันว่าโลกมันมวนก็ไปตามโลกแล้วตลอดถึงการแต่งตนแต่งตัวอันพันอย่างเพ็ดไปตามโลกเขาละโลกเขาได้ย่อมจะได้ก็ว่ากันไปจักพลังงานคิดจักประเทศได้ก็ประเทศได้นี่แหละไปกันตามเรื่องตามเล่ามีเงินหน่อยๆแต่ว่าพ่อใส่ก็ใส่ไปเป็นดีเป็นศีลใส่ทับถมเขาจักใส่อะไรอยากคือมูอยากคือพวกอยากให้เขาว่าใครเนี่ยเป็นคนมีเงินมีทองเจ้าของมอมนี่ก็ไปยืมมูมั่งมาใส่มันคิดเจ้าของฆ่าโยงสลัดเสียอยู่ในคิดใจอยู่ทั้งวันทั้งคืนแต่ใจพอดีกับเสียไปว่านอนเสียหนีเสียสินโยงสลัดของเรานี่ก็ล้วนตั้งแต่เฮาสิแก้คิดใจของเฮาได้ฮะเพราะนี่ก็เห็นอยู่แล้วใจมันคิดไปรูปใดวิธีใดถ้าหากใจว่าหยุดนิ่งอยู่ในสิ่งใดสิ่งหนึ่งเรียกว่าเป็นสมาธิหรือว่าเขาจะเรื่องมันหรอกมันเป็นยังไงผู้ใจแต่ยังอยู่รับเจ้าของนั่นแหละมันจะเรื่องมันไปอยู่บนดินบนไก่พระพุทธองค์ท่านก็สอนเรื่องของคิดของใจซึ่งมันแทรกอยู่ในตัวของคนมัดถูกมูถูกเราว่าอะไรเรียกผู้หญิงผู้ชายผู้หน่อยผู้ใหญ่แมนมัดส่วนระเบียบประเพณีทางนอกซึ่งโลกเขาได้ย่อมกันนี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งไอ้เรื่องของคิดใจนี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง
มีการมาฟังธรรมะหรือมาฟังเทศน์ฟังธรรมก็เพื่ออยากให้หัวใจเรื่องเขาคิดหัวใจเรื่องเขาใจว่าไปทางไหนมันดีคิดจะไหนมันถูกคิดจะไหนมันผิดลองมือประพฤติปฏิบัติแบบไหนมันดีดีตัวระยะเดินหรือดีนั่นนั่นดีหน่อยหรือดีหลายให้หัวใจเรื่องเขาเรียกว่าอ่านคิดใจตัวเองได้ถ้าหากต่างคนต่างปล่อยไปตามยถากรรมไม่ได้คำนึงถึงว่าถูกว่าผิดว่าดีว่าไม่ดีแล้วมันก็ไปเรื่อยตามเรื่อยไปแล้วมันก็ว่าเป็นคนโลกประสาทไปแล้วแต่เราก็เป็นคนคือกันนั่นแหละตาหูจมูกลิ้นกายใจมีคือกันมีสองแขนสองขาหัวอันหนึ่งคือกันมีตามีหูหมดแต่เราคิดใจมันอาจจะดึงไปในด้านฝ่ายไม่ดีก็มีฉะนั้นพระพุทธองค์ก็จึงพยายามสอนให้คนหัวจะคิดหัวจะใจตัวเองจิตในตาได้ฝึกหัดดีแล้วจะนำสุขนำความสุขความเจริญมาสู่ตัวเองถ้าว่าฝึกหัดเพิ่นมันก็นำไปตามนาทีของเขาหั่นมันเกิดมาจากภพจากชาติแต่บ่ยักบางคนจนกลัวสิรู้เรื่องของจิตมันจะคอยสิบอกสิกล่าวว่าเฮาคนหนึ่งคนหนึ่งเนี่ยมาเกิดดูกันมากระดูกพ่อเปี้ยไปดินใหญ่ก็ผู้เขาเป็นลูกๆคนเนี่ยแต่เราพดมาเกิดเกิดดนมาเนี่ยก็บ่เข้าใจเรื่องของตัวเองคันไปเห็นแล้วว่านั่นคิดใจมันจังคอยสิตื่นตัวว่าเคยเกิดมาจากขังจากขนมาแล้วแต่โลกพวกนี้มันก็เป็นแต่เสียหาสร้างเกิดถ้าหาสร้างเกิดแล้วก็หาสร้างตายกันยุ่งสั่นเห็นว่าการเกิดการตายการเจ็บการแก่เนี่ยเป็นของดีผู้ใดก็อยากเกิดมาเจ็บมาแก่มาตายยุ่งสั่นผู้ที่ไม่อยากมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายผู้มันเห็นความจริงแหละถ้าจะไปเกิดได้ยังเกิดมาแล้วก็แก่ก็เจ็บก็ตายก็สิเที่ยวเกิดเที่ยวตายเรียนยุ่งก็สิไม่รู้จักมันดีกว่านั้นมันไม่เหนียวในโลกกันมีแต่พระพุทธองค์ว่าจะคนสอนหน่อยมันดีกว่านี้มันมีอยู่แต่คนทั้งบ่เห็นคันบ่เห็นก็บ่อยากไปถ้ามันดีสำไรเชื่อว่าสุขสำไรบ่จะเหลือฉะนั้นบรรดาพวกนักค้นคั่วมาพิจารณาถึงครับข้อมเป็นมากข้อมเป็นอยู่ในชีวิตเพื่อสิเดินไปสู่ขั้นสูงสุดอย่างพระพุทธเจ้าพระอริยเจ้าหายากท่านสมไม่ได้ก็ว่าอยากไปอยากว่ามวลอยู่ในโลกกันนี่แหละกินว่ามันจะกินตั้งแต่ของเผ็ดของเค็มของหวานของส่งกินหอดของเบื่อของเมาไปมุนไหวไหวผงไปเพื่อเอาไปตามใจเนี่ยเราจะเห็นรูปในวิธีใดเฉพาะว่าศึกษาในด้านธรรมะเพื่อจะนำคิดใจตัวนี้ไปสู่ความสุขความเจริญในชีวิตของเขาเพราะในวาระจิตวาใจนี้ว่าซื้อมันในตัวกิ่งมันจะเป็นยังไงอันนี้ล่ะเพราะหัวใจตัวกิ่งเรายากแท้สอนแล้วก็บอกจะเรื่องมันไม่ได้จะไปเขามันตามเรื่องคือธรรมดานี่ว่าอยู่นี่คนนี้เอาจนว่าสิลบสิตายคนนี้ฟากตายคนนี้แต่บ่องสันบ่ย่อมหรอกมันเคยติดมาหลายครับหลายกันจนชับดีชำนาญมากแหละสิว่าเปลี่ยนแปลงไม่ก็ต้องสู้ก็จนเต็มที่แหละตัวสิว่าสู้ตัวสิว่าอยากไปไม่เรื่องของกิเลสนั่นนั่นแหละตัวใหญ่มันหลายเรื่องหลายเล่าเขาเห็นจะได้สิแก้คิดใจจะคล้องได้มันอยู่ได้รู้เป็นผ้าก็ตามเป็นโยมก็ตามแก้ได้เบิดจิตใจอยู่ในตัวเจ้าของเองหมดเลยมาต้องหาวิธีอุบายวิธีการแบบนั้นแบบนี้เนี่ยแต่ว่าพระพุทธองค์บรรเทาวิธีการไว้ผู้ที่เรียนเรียนออกมาจากคฤหัสถ์มาประพฤติปฏิบัติพรหมจรรย์มารักษาศีล5ศีล8ศีล10ศีล227นี่ว่าเรียนออกมาเลยแต่ว่าสิรักษาได้หรือบ่รักษาใจก็นี่แหละร
รักษาศีลกับรักษาใจมันไม่รักษาเราอื่นหรอกขันใจก็สร้างการมันเห็นทั้งว่าได้ร่างกายก่อนนี่ขันใจออกไปแล้วก็ติ้งว่าเป็นรถคือความรู้สึกคิดได้ก็ออกไปแล้วก็ติ้งว่าเป็นแล้วติ้งว่าเป็นเท่ากับเป็นว่าคนตายนี่แต่มันมีจิตใจอยู่เนี่ยมันจะเป็นไปได้หมดเอาสิสอนมันได้ว่าสอนใจสิอยากสอนหรือว่าอยากสอนนี่ก็ปล่อยไปตามเรื่องของมันน้อยมากเพราะใครอยากสอนนี่ไม่จะเลยตามเลยได้เลยบ้างเป็นจังหวัดของเฮาว่าไปอยากมีมหรสพของมันว่ามีมรับมาหลอกกันพวกมาอยู่นี่ก็ยกว่าอะไรหาเรื่องหลอกเรื่องล้ำอยู่หันแล้วเสียเงินเท่าไรก็บ่ได้ว่าเท่าไรหมื่นก็ตามนำมันไปรถเดี๋ยวว่าผู้นั้นมาเฮ็ดเดี๋ยวว่าผู้นี้มาเฮ็ดตั้งแต่เมื่อวานเมื่อมูหันสิให้ใจอยู่สงบชั่งน้อยไม่ใช่มาดึงคิดใจไปเพิดไปเพิ่นไปเสียเยอะเสียย่านเหิมสอนบ่ได้อยู่ปานนี้แห่งปล่อยไปเรื่อยแล้วเราสิก็เรียกว่าเห็นน้ำใจไปหมดทุกอย่างใจพ่ายซ้ำนี่สิมันเห็นแต่มั่วเมาลุ่มหลงปิดหน้าปิดตาไปเบิดไม่เห็นหน้าเห็นหนถ้าเข้าฝืนมาหน่อยหนึ่งพอจะอยู่ในความสงบสักหน่อยหนึ่งก็ยังดีนี่ว่าไรไปหมดบ้านร้านเท่าไรมันเคียงในมอลล์มอลล์ลีกงลีเกหนังสะค้อนนันนันนี่นี่ใครไปได้ก็ไปคำไปได้ก็ไปพ้นทุกข์ก็แข้งไปตัวละคนเนี่ยคนมากแค่นี่ฝืนกระแสสักหน่อยหนึ่งก็บ่ได้ไม่ใช่หลักแหลมน้ำเขายกสัตว์พระพุทธเจ้าพันหาไม่หมดตั้งแต่เรื่องของสิ่งแปดหามาให้ไปเสียสยานจิตใจมันสิสอนมาได้แต่มาอยู่ปานนี้มันก็ยังสอนมาได้หาทางออกอยู่ตลอดการไม่ใช่สิสอนมันเลยปล่อยไปตามยถากรรมของมันอยู่ผู้ประพฤติปฏิบัติสิท่วนกระแสของจิตใจนี่โอ้ต้องเอาหมดทุกอย่างสักเอาไปเมื่อแต่การนั่งการนอนการอยู่การกินการคบการฉันการไปการมาฝืนมันอยู่ทุกอย่างสามมีการฝืนปล่อยไปตามอารมณ์ของมันเลยแล้วเนี่ยฉะนั้นในพระเวไนยพระเจ้าห้ามไม่หมดการคบการฉันก็พอดีพองามพอประมาณอันใดควรอันใดบ่ควรเพื่อสอนจิตใจว่าอยากให้มันโลเล่มาแล้วพอเราเพิ่นหวงเพิ่นแพงว่าอยากให้ยู่ให้กินสันเทียเดียวเนี่ยว่าเอาสองเทียสองเทียว่าอยากเอาสามเทียสี่เทียไปกุศลไม่จะกินก็กินเนี่ยเพิ่นมากเลยแนวนอนขึ้นกันแต่ตาเขามีการฝืนจักหน่อยแต่มันอยากนอนก็ฝืนมันตะกันฝืนจนว่ามันเศร้าอยากนอนตะกันจังนอนมันเนี่ยนี่ว่าเป็นอย่างนั้นว่ามันเท่าจะฝืนไปเลยหามันอยากไปว่าสังกับมันก็ย่อมไปไอ้มันเศร้าอยากไปแล้วก็จะไปมันว่าคือเพราะโดนมาเลยหรอกถ้าฝืนอยู่ทุกระยะทุกอย่างซึ่งมันแสดงออกมาอยู่มันสอนไงหรือมันสอนใจถ้าพวกเราทดสอบร่องเบิ้งมันก็จะเรื่องหรอกการละเลงนี่คือการเชิงพงเด็กน้อยนุ่มนุ่มแต่ย่างมาแรงไม่ได้เที่ยวก็ยุบไปเลยไม่ได้ล่มไปย่างหันย่างนี่เจ้าน้อยก็ต้องมาหลับแต่มันเคยไปแล้วนี่เพื่อขันไปยังไงมันไปสมัยเรื่องของกิจแต่หากเข้ามาฝึกหันนั่งกับมันเก็บมันปวดเหนื่อยเลยกับมันก็ลองฝืนฝืนลองย่างน้อยบ้างดูนั่งเยอะว่าสีก็สีนั่งอยู่ดีซื่อจีบันวันแจ้งให้ว่านั่งมันมาก็เลยมักสูงสร้างหนาหรือสร้างหลังหรือสร้างขางแจ้งให้หมดถามบ้างแล้วว่ามันนั่งดีก็บอกดีแล้ววันอะไรก็เรียบร้อยพอแล้วถามเมื่อว่าพอดีขึ้นมาหรือว่าเก็บผันปวดนี้แล้วกูก็จะเห็นว่ามึงเลิกว่าจะเล่าว่าให้เจ้าของนั่งไปนั่งมามันก็ไม่เรื่องขึ้นมาเลยมันฝืนมันโยงเสร็จแล้วฝืนจนมันย่อมนี่ห้องว่าจะฝืนปานนั้น
ั่งไปแล้วไปแน่นั่นพลิกไว้ด้วยอันซื้อก็ลบลงข้างหลังไม่ได้นอนเนี่ยไปน้ำมันเดียวสิแหละนี่มีแต่ปล่อยไปตามจิตใจเจ้าของเลยไม่ได้ฝืนจะเสื่อมถ้าเขาฝืนไปเรื่อยๆนักเขานั่งมัดมือมัดขึ้นกับไปบ่หายมันจริงก็เสื่อมไปเรื่อยมันจะต้องมีเก็บมีผัวจังเลยเรื่องล้มมันก็เดินของมันของใจก็เป็นผู้แต่งเอาไว้แต่ยังได้ท้องแม่มันก็จะเก่าจนชิบเหลี่ยมคือว่าจะยังไปไหนมันก็ยังพออยู่เลยมาหน้านางยื้อซื้อซ้ำนี่มันจะเห็นก็เลยฝืนมันสมเด็จสมฝืนไปแรงสั่นก็เออใครอยู่นี่นางวันนี้ก็จะนางวัดมือวัดขึ้นได้วันนางได้วันนี้จะเอาเข็ดมือเข็ดขึ้นแล้วก็นำมันหลุดมันไปมันเกินห้องอะไรก็มันไม่ปล่อยให้เจ้าของตายมันย่านเจ้าของตายที่ยังมีใจฝืนไว้ยังสั่นแหละจนให้มันหัวใจเรื่องถ้าฝืนไว้ได้มันสอนง่ายว่าง่ายที่มันย่านเท่าไปนั่นแหละอ่านกันกับคำข้อเลี่ยงหน่อยมาเอาข้อแน่เท่าไหร่ผ่าห้องขี้ก็แบบว่าไม่ย่านไปนั่นเดียวย่านไปนั่นแหละมันเล่าได้หรือเล่าต้องกันได้หรือมันมาคือสอนหนักสอนหยาบสอนหนาตายไปเลยมันไปสั่งบาปสั่งกรรมจะขาดจะครบมาใส่อยู่นี่ไปมันว่าฝากเงี้ยมันอยู่หันจนมันว่าให้ฟังคนเดียวมันสอนมาอย่างคนในใจเขาสอนเจ้าของไปว่าจะห้องฝืนมันก็ว่าคือห้องว่ากันนี่แหละถามมันก็บอกหลบบางทีมันก็เถียงห้องเถียงก็ว่ามันแต่มันโกรธขึ้นแต่แห้งข้าอย่างว่าสักเอาจนมันยู่ฝุ่นฝุ่นนี้มันว่ากันไปจนว่าเขาคอยจะสอนจนมันชำนีชำนาญว่าเลยเป็นคนเก่งๆสี่ท่านมาง่ายแล้วท่านว่าไหนมันว่าอยากไปนั่นแหละแห้งข้ามันไปว่าไหนมันอยากไปบ่ต้องไปฝืนไม่ยอมการคบการฉันมันมากันไหนบ่ฉันมันไปหาฉันเนี่ยมันบ่มากันการยู่การกินกันแก่มันยู่สั่นจนมันยู่แหละยู่แล้วมันจะไปใส่บาตรก็สอนได้สั่นตัวสอนใจเจ้าของนี่โดยมากเขาไม่จะปล่อยน้ำใจเจ้าของไปใส่มันลาได้กับว่าแล้วมันยู่สั่นบางทีก็ไปทำทั้งว่าดีก็มีแต่ว่าจะให้ใจเรียกว่าว่ากับว่าเขาเจ้าของไหมไม่อยากว่าเจ้าของว่าเส้นอื่นก็จะเข้าไปตำต่อเลยไปให้ต่อพันธมีดฟัดมันไปเลยถ้าแกเสียตัวว่าจะไหนจะหลังว่าเราว่างก็ไปโดนมันเสียมันยุ่งก็ขอผมน่าว่าสอนเจ้าของสอนเส้นอื่นก็ไม่ว่าเรื่องเลยถ้าหากฝืนคันนี้ได้แล้วนะมันจะไม่ยากเลยนั่งสมาธิมันอยู่ดีเรื่อยไปว่าอะไรเนี่ยมันบอกได้ใช่ฟังไงเรื่อยมันมันก็อยู่คงนิ่งอยู่หันเลยกระดกกระดิกว่าอะไรเนี่ยคือว่ารู้เรื่อยมันน้ำมือแรงจะไปเยอะทำตอนยังมือแรงมากนกจักจันมันห้องยังเป็นสามเลยสี่แม่ยีห้องคำมาด้วยดังทับรถบาดีนกเสี้ยวห้องแล้วมันยังตีนแล้วมันว่าให้ตีนเลยมันว่าให้ตีนว่าให้พลิกว่าให้ยังอยู่นี่ละก็เลยนกเสี้ยวห้องของเรามันแจ้งแจ้งคอยจริงเอาไปนั่นนี่มันยังยื้อใจแต่ว่าถึงแหวนก็ยื้อหรอแท้มีแท้รอมีแท้เขาลุ่มดังนุ่นเฮ้ยขี่โยเหรอถ้ำทาตั้งสัจจะว่าจะเอามันจริงสังสารไปว่าโดนหน่อยแล้วนั่นแล้วมันยังได้ใจไหลมารุ่นขี้เกาหันสูงไว้แล้วมันหาทางออกอยู่ตลอดไปเรื่องข้องกิบอันนี้ข้าวนี่จะขอเอาไปนั่งยุบวันน้องแซงเลยบอกพวกยาพวกยามาไข่เด้อบันไดออกนี้บัดว่าฉันว่ายังนั่งยุบหันละเอาขาหน้าไปขาหนึ่งสมัญญาแต่ฉันให้มันใส่ข้อยังหน่อยไม่จะพันจันทร์ทิ้งข้องเลยโคตรมาเกี่ยวกันไปสามมือสี่มือไปซองรอยอย่างว่ามันเน่าต่อหรือยาทานอะไรก็เสียว่าไปแล้วมัน
อย่ามาลำดีลำไรได้บ่สนโตบ่ปากใสมันอยู่ข้าวมันหกมือหกขึ้นอยู่ติงบ่ได้ย่อมเนาะมันย่อมบ่ว่าจะว่าย่อมแบบตื่นมาเศร้าขึ้นไปเป็นสบายทั้งร้อยเส้นไปรถมันก็ไปได้เยอะเลยช่องขี้ตมหน้าฝนก็เลยกระยามากเลยเจ้าของเอาหันได้ออกก็เลยว่าฉันไปเจ้าแผ่นดินมากกับว่าหันว่าให้เขามากว่าฉันฝืนมันประเด็นนี้ว่าฝืนจะคอยมันก็เลยลื่นมันด้วยเอ็นหยาบเอ็นหนาไปหาใส่แล้วมันก็ลวงของมันอยู่มันเรื่องของใจไปกั้นหน่อยเฉยๆหาสร้างเรื่องหาสร้างออกคือขนอก็เลยมันก็อยู่ขึ้นดอกนี่แหละไปขังตุ้มไว้มันก็แลนมันเราสอดเอาครอบสอดป้องนั่นสอดป้องนี่แลนด้วยเอาไปมันไม่สร้างออกก็เศร้าสั่นละใจเข้าขึ้นกันมันไม่สร้างออกมันก็อยู่ตอนองค์ท่านยังอยู่กันเรื่อยๆน้องหัวสมองเห็นที่สุดเห็นพระเป็นพิธีหรอนั่งรับสมองสองสองคำสมองสี่สมองโอ้ยเห็นพระเป็นพิธีมันไม่เห็นดีเห็นจะมันถึงสี่จะมันย่อมเลยเออแน่นอนไม่ใช่ไงพวกมาประพฤติปฏิบัติเนี่ยศาสนามันจะเห็นพอได้หรือกับของมันอยู่กับพ่อเองหรอกมาต้องไปมันบ่สันไปได้ก็ตามกันยังเปลี่ยนแปลงไปยังเดินอยู่แล้วก็บ่ได้เรื่องคือเก่าแล้วมันทรมานมันอยู่ดีไม่ได้นั่งน่ะเพราะว่าเจ้าของเคยเห็นว่าส่วนเดินที่เดินมัดมือมัดขึ้นซ้ําเก่ามันได้เดินแล้วกําลังอยู่ไปเดินอยู่บนหลังเขาพุ่นร่างเสียหมดควงมาอย่างลังมากกาว่าให้นั่งนี่เดินนี่ยากกว่านั่งนี่เดินตลอดขึ้นเนี่ยโอ้โหมันปวดแข้งปวดขายกก็อยากขึ้นมาเนี่ยบอกว่าหาว่าให้นั่งเด็ดขาดสินั่งงั้นก็ว่าให้นั่งนั่งยืนเดินมันอยู่ท่าเนี่ยมาเจ้าหัวคำตลอดจนถึงตะเว้นขึ้นไปขาในแข็งแค่ได้โอ้มันก็เห็นได้แต่เขาสิฝืนมันถ้าว่าฝืนก็เห็นว่าได้คือกันเพราะฝืนคิดฝืนคำนี้ได้แล้วโอ้ยการฝึกนั่งสมาธินั่งสูบยาโยกคิดใจมันก็ลงเนื่องตาโยกมันก็ลงขวดตาโยกมันก็ลงเลยมันย่อมเลยบอกให้มันอยู่ร่มพับตัวร่องพับมันก็หายเก็บหายเหนื่อยหมดเบาร่างกายเบายงหลดปานนุนเอายุ่งสั้นแล้วเนี่ยมันนี่มันเนี่ยฝึกหัดได้แต่คนเขาว่าฝึกหัดดีดีกันฝึกหัดเพราะเหตุเรียนเพราะมันได้ใจนี่เห็นว่าเรื่องแล้วว่ามันสิว่ายังว่ามันสิตายไปมันรอดใจมันยังหวงเห็นการจับของใส่ขึ้นแต่มันฝืนไปทั้งโมเมนต์ท่านนี่วิธีฝืนใจก็ความเกมมันก็จะถือตามแบบอย่างในตำนานของคนกล่าวไว้พระพุทธองค์คนไปเสี่ยงถาดทองคำในข้าวเสด็จตรัสรู้ไม่ฟังแม่น้ำในรัชกาลเมืองประเทศอินเดียเป็นกระทั่งสัจญาธิฐานถากว่าเล่าเสด็จตรัสรู้ก็ขอให้ถาดทองคำนี่ไหลท่วนกระแสน้ำขึ้นไปคันจิบอะไรทัศรู้ให้ไหลรองไปตามกระแสน้ำหลดเพราะคนว่างขาดต้องไปเท่านั้นแรงชิดเยอะขึ้นไปทั้งเหนือน้ำไปเลยบัดนี้เราเป็นมุขาธิฐานนี่เห็นแต่ข้าเทียบมาเป็นธรรมาธิฐานเรื่องฝืนนี่ ถาดทองคำก็หมายถึงสิประพฤติปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระพุทธองค์นี่แต่ข้าก็ว่าถาดปล่อยลงไปในน้ำมันท่วนกระแสน้ำท่วนกระแสน้ำใจของเจ้าของนี่ว่าแม่น้ำแม่ฟังแม่น้ำนั่นนี่ถ้าว่าท่วนกระแส
จิตใจเราไม่ทั้งจะไปถึงธรรมดอกรางน้ำจิตใจเราก็เลื่อยตามเลื่อยแล้วนี่สัพเพมาเป็นธรรมธรรมอธิษฐานสัพเพมาเนี่ยเป็นโบเป็นมุขอธิษฐานไว้สิพระเสียสัตว์ต้องคับต้องคิดอย่างผู้ที่ประพฤติปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระพุทธองค์ต้องทวนกระแสกระแสน้ำน้ำนั่งน้ำใจอย่างนี้แล้วกระแสปล่อยไปตามกระแสแล้วก็ลองไปปล่อยจากสิบจากเด่นแล้วนี่เป็นมันมุขอธิษฐานเพื่อจะแจ้งไว้ธรรมะสถานได้ก็แจ้งไว้ต้องพิจารณาโคตรขั้วพิจิตรพิจารณาหัวใจเรื่องในเรื่องของธรรมะเพราะเวลาแล้วแล้วไปหลุดกันที่ว่าไม่แน่นี่พยานคนยานยานวิชาเหตุการทำคนว่าไปเริ่มไม่เพราะเป็นพิธีสิยกเรื่องยกเล่าสิแต่ล่องมันเพิ่งพูดได้สิการหันเด็ดเดียวเพราะเหตุใดทำได้ผ่านบริไปแล้วก็ง่ายกับมันใจมันสอนง่ายคือยังไงนี่ขันไปหดขันนั่นแต่ว่าฝืนขันนี่เราไม่ได้เรื่องหรอกพอจะขันนั้นยกเรื่องจะมาโหลดในร่างกายห้องร่างกายเป็นรูปเลยวิธีเลยไม่โรคไข้ใครเก็บมุ่มเลยแก่เลยเกิดมาจากอะไรสาเหตุมันยกให้ฟังโหลดนี่ไปทำนี่ไปทำได้นี่ทำไปเป็นบาปเป็นกรรมน้ำสนองเรื่องเป็นหูหนวกเป็นตาบอดเป็นแขนขาดขาขาดหรือเป็นอย่างนั้นบอกเขามาเลยนี่ไปทำมาสิเหตุผลต้นมากสิสอนเราอยากเรียนแล้วก็ย่ำบาปย่ำกรรมไปที่เห็นผู้นั้นสิโอ้เห็นสิมันเป็นบาปไปดีสิบาปทั้งใจก็ไม่บาปทั้งกายก็ไม่บาปทั้งวาจาก็ไม่มาหมดกายกรรมวาจีกรรมมโนกรรมเป็นบาปคือกันหมดเขามาทับถมคิดใจเจนี่แต่ว่าเสียเป็นบาปพิเศษบาปเพราะแม่เนี่ยอื่นปล่อยคิดใจเลื่อยไปตามกระแสของมันก็เลื่อยไปได้บ่ได้ผลบ่ได้ประโยชน์นี่ถ้าเข้าฝืนกระแสได้ย่างว่าง่ายไปยุบอะไรก็ย่านผีก็ย่านนี่กันนี่กันให้แรงนี่ไปยุบธรรมพระเวทไม่จะของบวชแต่พรรษาสองพรรษาไปภาษาหนึ่งเนาะไปเยอะหันรู้จะกันได้ตอนใดเราทำพระเวทจะก่อนผีให้ขึ้นยันแต่ของไปเยอะหันหาหงุดเสือปัญญาก็มาเลยมายางเยอะหนาทำมันนางก็ไม่ยันเลยใจก็กล้าหันด้วยกล้าว่าเสียลูกเป็นลูกหลังนั่นได้ยังสร้างใจใจใหญ่ขึ้นอย่างเยอะแยะพาเข้าฝืนไปเลยมันใจใหญ่ขึ้นอย่างนี้พ่อเจ้าของร้องว่าจะทำชาวญาติพ่อผมขึ้นไปเจ้าของไปเยอะหันเดือนหนึ่งชาวญาติพ่อผมไปสามมือสี่มือวะไปรอหน้ารถอ่ะนะจักเสียงยังอยู่ได้ห่างจากหมู่บ้านจะร้อยก็เส้นพอเห็นเถานางเยอะมาเอื้อนหลบผงมาเยอะมาเยอะหนีหนีแล้วไปเพราะฉะนั้นก็คนที่รู้ก็ได้ไปไม่ใช่ไงนางไปได้ก็นอนมือเศร้าก็ได้ไปเป็นสบายไม่ฉันมือที่สองวันเอื้อนแห้งก็เดี๋ยวใกล้กันมากผมยังมาอยู่ดีว่าเขาจะดีว่าสิมันแค่คนไต่ความหน้าพระบ่าวต่อไปไม่ไปกลายว่าย่ำหนีได้สูงยิ่งหันหลับไปเมื่อหลังมากก็ไปบินสบายมาป้าสันได้ก็มันมากยิ่งหันหลับมาเดี๋ยวมันว่าจะซื้อเรื่องขมักไก่ไปผมหนีว่าจะเสียหักข้อเท้ากันอู้ปวดใจเลยเมื่อเศร้ามากก็ใจบาดใจของกันใจใหญ่ต้องสั่นยากนั่นว่าข้าหันเดียวอยู่ไว้ดีนี่เพิ่นร้องเวลาจานหน้าก็เคยไปอยู่เพิ่นจะพุทธิยาก็เคยไปทำเลยโอ้เจ้าก้อนเคล็ดขวงแหละแต่อยู่ว่าดีบอกให้มันไม่น้ำอ้างหนึ่งมันไหลไม่หันซึ่งมาจากในเขาน่ะเขาเลยกิน
สาเหตุว่าดีน้ำแห้งสั้นว่าไม่น้ำเลยไม่แห้งว่าได้กินแต่มันปัญญาเนื้อสกัดได้สำเร็จแต่ของประโยชน์ก็สู้ไม่ได้ประโยชน์คนเดียวถ้าว่าเป็นสบายร้อยเซนไปได้เศร้าคนละท่านหมูปลาท่านเสือท่านอย่างนี้เราพร้อมทั้งจะได้กระมวลไปเลยพูดไม่ทราบขาตายก่อนไปเซนหนึ่งแก่งแน่บ่แน่เลยไปทั้งฝ่าสบงคีว่อนทั้งข้าตีไปบนเลยทั้งบาทก้อนหินโยกไกลๆหอนทั้งหมูจะเป็นคนโยกโยกทั้งนั้นไปหากินไปเห็นคนเดียวโอ้คงได้เต้นข่มหัวคนปาดโซ่ไม่ได้ยังไงไปเลยหายมาตีนหนาปานนี้ยังหรือว่าอะไรกันเลยเอาไม่แต่ก้อนหินเนี่ยก็โยกเป็นเดือดท่านเสือกับพ่อมูลิ่งถ้าห้าวท่อนได้เองสันแล้วเอ้ยนางสูบยาเยอะก็คิดใจร่องหลดแต่ก็มีเหตุการณ์หลายเรื่องเกิดอยู่หันไปดังเยอะมองหนึ่งเกิดพวกเขาพังทับกันว่าตายจะได้ขึ้นหัวจักอยู่เราดึงแสงสว่างซ่าไปบดทำมรุปรับตาอยู่ไปได้ก็แก้เมื่อตาขึ้นก็แก้รับตาก็แก้ผมไม่ไปยังสี่ร้อยมันเป็นของแปลกๆขึ้นหลายเรื่องอยู่แต่ต้องกล้าหาญเดียวนี่กล้าตายที่จะไปได้อยู่สมัยนั้นพวกคอนแกนไปกับไปยุคเกียรติโด่งคนสี่กล้าหาญไปจำพรรษาอยู่อยู่บ้านโดนกับใครแล้วก็ลงมาอยู่บ้านเขาไปบ้านแก้งรถนั่นตายหาองค์เหลือสององค์ทำนี่ด้วยไม่เขาใครแต่ตัวกันยิ้มข้าวอยู่ของว่าญาติตายกันยังกันยังแล้วดันไปสั่นตอนหลังมาหอดเดือนคั่วไข่เหลืองหมดตัวเลยก็เลยเจ้าของกับวัชรลงมันว่าตายเราใจดีอยู่ชาวบ้านเขาก็เลยอ่อนว่าเนาะว่าอะไรหรอกว่าเป็นสบายเป็นแบบเป็นหดต่างๆขันตนก็นี่พวกขน้อยยันได้หามลงมาว่าไปหาแล้วไปแจ้งเอาของมาเลยเจ้าของว่าฮันลาสีมาเนี่ยเราของมาแล้วพันสีมาที่ว่าสิไปแล้วก็ขึ้นไปขึ้นมาว่าเรามาอยู่อาศัยน้ำเขากันเขาวางเส้นเดียวกันที่ว่าไปน้ำเขาเอาของไปกันมันจะเดือดร้อนเขาที่ก็เลยยังรบกวนเขาไปไปพักที่บ้านใครคู่มืออะไรอยู่หันกันไรสับว่าน้ำมูว่าเป็นใจสีแตกไม่เองเนี่ยหาคนบีบเอ็นมาเพราะมีภาษาไม่จะมูไม่ยิ่งพวกข้าราชบีบเพราะอะไรเจอมีอะไรมาบอกเลยมูไม่ยาไม่ยิ่งตัวมันใช้ไปซื้ออะไรอย่างเงี้ยแล้วอยู่หันใครอยู่หันแล้วน่าจะหมดบ้านน่าแก่หน่อยนะโดยมันไปอยู่วัดพระมีพระอยู่หันเราก็ได้ไปอยู่หุ่นก็เลยอยู่ในวัดพรรษาพอพรรษาแล้วก็รีบเป็นสกลนครหมดเลยมันก็มาเส้นข้าวใจมาใจอันนี้สู่มาได้นี่สู่อยู่ผู้เดียวแต่อยู่หันกับใครไปเป็นทบาทมาแล้วมาใครก็มาสันมาละเขาใครก็ว่าสันนี้รถไข่เป็นไข่สั้นนี่บัดนี้แล้วมันไม่มียาเนาะ ตอนกำลังเสียสันเนี่ยสั้นมากกว่าเขาเลยพระมาสันโมเราไปกุฏิเราไปย่องไปเจ้าภาพไปทรงกุฏิแล้วแทงสั้นเสร็จแล้วไม่ใช่ไหมเขาเลยไปไม่ใช่แล้วทีนี้ปิดประตูให้ง่ายตัวสั่นสู้ร้อนเลยรักสามารถซื้อแล้วเอาพวกครูกับมึงเหรอบ้านพ่อจะหอดแค่ตายนะมักเกินนั่นหรอกพ่อนั่งก็ว่าจะยุ่ยเอาหมอนมาเงี่ยมันสิโรคกำหนดมันวันไหนมันเก็บวันไหนมันสั้นอยู่เฉยเขาไปหามันสั้นเลยตัวไหนมันเป็นเล็งสติก็ไปหาจิตพ่อไปถึงใจก็วูบวันเดียวหายหมดปกติเลยว่าแกให้มันผ้าเห็ดเป็นจังสิ่งหนึ่ง
ว่าจะให้กับโมลุ่งกับไปบินสบายมาสัญญาคือก่อนสบายอยู่สามมือสี่มือเอานั่งสมาธิแก้วดิอยากว่ามียังโง่มีสู้วันยงสั่นเลยเลยจำภาษาอยู่จำภาษาแล้วภาษาแล้วยังไปสักคนไปสักคนแล้วพออยู่เลยไปอุดรไปโยพระไปจำภาษาจังหวัดโน่นนี่เองถ้าอุดรมันจะไปทางข้ายไปโยหันก็ยังไข่เยอะที่หันเลยไอ้ว่าไข่โยเกือบสองปีปีหนึ่งกับสิบเอ็ดเดือนเศร้ามันเศร้าเลยถ้ามันเป็นยังแค่เศร้าหนังแก่เลยอยู่วันมันต้องสู้เนี่ยดิเนี่ยมันห้ามว่าครับใจเจ้าของเราว่าก็สอนเอาดีๆไปเลยเฮ้ยมันเน่าแล้วปัญญาละ